สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บทปฏิบัติการการควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชโดยชีววิธีในหัวข้อบทปฏิบัติการเรื่องการใช้แบคทีเรียร่วมอาศัยในไส้เดินฝอยศัตรูแมลง Cynorhabdus stalkii ในการควบคุมไรศัตรูเห็ดไรศัตรูเห็ดที่ใช้ในการทดลองได้แก่ไรไข่ปลา Luciferus perniciosus lacซึ่งเป็นศัตรูสำคัญต่อการเพาะเห็ดในประเทศไทยโดยจะเข้าทำลายเส้นใยของเห็ดขอนขาวเห็ดบดเห็ดหูหนูเห็ดเข็มเงินแบคทีเรียที่ใช้ในการทดลองได้แก่แบคทีเรีย Cynorhabdus stalkii ระยะเฟส1แยกมาจากไส้เดินฝอยศัตรูแมลง Spinernima siam ขยายเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Algae broth ในที่มืดที่ความเร็วรอบการเขย่า200รอบต่อนาทีอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสเป็นเวลา48ชั่วโมงทำการทดสอบประสิทธิภาพในการทำลายไรไข่ปลาด้วยวิธีการกินโดยฉีดพ่นเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรีย Cynorhabdus stalkii ปริมาตร500ไมโครลิตรลงบนจานอาหาร PDA ที่มีเส้นใยเห็ดขอนขาวเจริญอยู่ชุดควบคุมใช้น้ำกลั่นปลอดเชื้อและสารเคมีฆ่าไรโพพาไกด์ที่ความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรทำการทดลอง3ซ้ำจากนั้นนำไรไข่ปลาเพศเมียจำนวน30ตัวถ่ายลงในจานอาหารที่เตรียมไว้โดยทำการเขี่ยไรภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอนำจานอาหารทั้งหมดไปบ่มที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสหลังการทดสอบในวันที่5ให้นำจานอาหารทั้งหมดมานับจำนวนการตายของไรไข่ปลาภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอบันทึกการตายของไรไข่ปลาและรายงานผลการทดลองเป็นเปอร์เซ็นต์การตายของไรไข่ปลา